สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะมาอยู่ออสเตรเลีย1สัปดาห์แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะโหดูหน้าอันนี้คือเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็สิวขึ้นเหมือนมันแพ้ค่อนข้างเยอะเลยอะตั้งแต่มานะคะคือมันเป็นจุดแบบแดงๆแบบชัดมากในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าในชีวิตจริงคือมันเป็นแดงเหมือนแบบเหมือนยุงกัดเราอะแล้วมันแดงแบบแดงแจ๋คือแดงเด่นมากเลยมั้ยเนี่ยคือแดงกว่าในกล้องอีกนะหน้าบวมมากเวอร์ช่วงนี้ที่ออสเตรเลียนะคะจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะเมืองที่แป้งมาอยู่เนี่ยก็คือเพิร์ธออสเตรเลียนะคะเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีคนไทยนิยมมาเท่ากับเมลเบิร์นหรือซิดนีย์ก็มีอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มีช่วงนี้ที่ออสเตรเลียจะอากาศร้อนแต่ว่ามันร้อนไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยมันจะร้อนแล้วเหนียวตัวง่ายใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันร้อนแล้วก็มันค่อนข้างแห้งค่ะแห้งชนิดที่แบบว่าแป้งไม่สามารถทาลิปสีอื่นได้เลยนอกจากลิปมันวาสลีนแบบหนาๆโปะลิปตัวอื่นไม่สามารถเอาอยู่เลยที่ของแป้งมีนะแป้งก็เลยแบบต้องแบบโชว์ความปากซิ่งให้ทุกคนดูไปจบคลิปนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเป็นลิปตัวอื่นแป้งเคยเอามาทาแล้วมันแบบมันแห้งทุกคนแล้วแบบสภาพปากคืออยู่ไม่ได้เลยมันแสบมันลอกมันแตกไปหมดนะคะแป้งก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฝรั่งเขานิยมแบบทาลิปบาล์มทาลิปมันเพราะว่าอากาศมันแห้งจริงๆอะไรอย่างงี้ช่วงนี้แป้งก็อยู่บ้านค่ะไม่ได้ทำอะไรเป็นเบบี้ซิตเตอร์ให้น้องไปนะคะน้องไปโรงเรียนไปทำกิจกรรมแล้วก็แบบติดสอยตามน้องไปทำนู่นนี่นั่นไปดูน้องไปเล่นโรงเรียนที่แป้งกำลังลงทะเบียนนะคะมันอยู่ในช่วงกำลังลงทะเบียนค่ะยังลงทะเบียนไม่เสร็จนะคะแป้งจะไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อปรับพื้นฐานปรับสกิลตัวเองให้มันแน่นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปหาแบบทำอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยค่อยๆเป็นไปทีละสเต็ปนะคะไม่รีบมากที่แป้งอยู่นะคะมันก็อยู่ใกล้ทะเลห่างจากทะเลก็ประมาณ10นาที15นาทีนะคะถ้าเดินไปนะแต่ว่าถ้านั่งรถหรือว่าขับจักรยานอย่างเงี้ยก็จะเร็วขึ้นมาทะเลที่นี่คือสวยแล้วก็ไม่แพ้จากที่ไทยเลยจริงๆบางครั้งก็รู้สึกเหมือนว่ายังอยู่ที่เมืองไทยอยู่ยังรู้สึกเหมือนไม่ได้ย้ายมาอะไรอย่างงี้มันยังรู้สึกแปลกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบ so excited อะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกแบบแปลกๆอ่ะคือมันไม่ได้มาแล้วมาเที่ยวเหมือนแต่ก่อนแล้วมันมาอยู่แบบมาอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนชีวิตเราใหม่ใช่ไหมล่ะเป็นสเต็ปนี้สเต็ปนี้อะไรยังไงทุกอย่างมันก็จะดูแบบไม่สนุกแล้วมันก็เลยมีความแบบกังวลผสมปนไปกันไปแล้วก็ยังรู้สึกแปลกแยกนะอันนี้ก็จริงๆเพราะว่าแป้งไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมเวลาเราไปอยู่ร่วมกับคนที่แบบต่างชาติที่เขาพูดภาษาอังกฤษเลยบางครั้งมันไม่เข้าใจแบบจริงๆอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องใช้เวลาวันนี้เรามากินซูชิเทรนนะคะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคะ4ปีที่แล้วหรือ5ปีที่แล้วไม่แน่ใจแป้งมานี่ใช่ไหมตรงแบบแถวบ้านที่เป็นทะเลอ่ะเขายังไม่ได้ทำสระว่ายน้ำหรือแบบยังไม่ได้ทำสะพานเสร็จอ่ะพอมารอบเนี้ยก็สะพานเสร็จอะไรก็เสร็จหมดแล้วทุกอย่างก็คือดูดีขึ้นเยอะเลยจากที่แบบแต่ก่อนมามันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นเยอะมากๆแดดแรงมากอันนั้นก็คือเพิร์ททุกคนเห็นไหมตรงที่มันมีตึกสูงๆจำได้ง่ายมากเพราะว่าที่เพิร์ธที่ออสเตรเลียมีแค่ในเมืองเท่านั้นนะคะที่มีตึกสูงๆแหลมปี๊ดแบบนั้น